สภาัฒนอกจากถแถลงตัวเลขจ DP ยังบอกด้วยซ้ำไปครับว่า2ปีผ่านมามีการเบิกจ่ายในการรักษาโควิด4แสนกว่าล้านบาทเข้าไปแล้วและยังจะขอเบิกเพิ่มอีกประมาณ5 0,000ื่นล้านบาทนะครับนายดนุชาพิจยารนันเดขาธิการสภานพก็ถแถลงต่อว่าการเบิกค่าใช้จ่ายรักษาปฐมบาลจากโควิดในภาพรวม2ปีติดต่อกันเนี่ย4.68แสนล้านบาทครับโดยเป็นปีแรกที่โควิดระบาดคือปี63นี่เบิกไป1 9 4แสนล้าน มาปี64เบิกเพิ่มขึ้นอีกเป็น2.74แสนล้านนะครับโดยเป็นการใช้งบประมาณจากการกู้เงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็พลกอกู้เงินเพิ่มเติมอีก5แสนล้านบาทแล้วก็จะมีจากส่วนอื่นๆอีกครับเช่นงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชแล้วก็งบกลางนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าทําเรื่องขอใช้เงินจากเงินกู้พลกอกู้เงินอีก5 0,000ล้านครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโควิดให้กับประชาชนอีก จานวนหนึ่งซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู้นะครับส่วนความคืบหน้าในการจ่ายเงินกู้ในพรกรกู้เงินเพิ่มเติม,ม5,0,000นล้านบาทนั้นปรากฏว่าตอนนี้อนุมัติไปละ3 9้าแสนล้านบาทก็ยังเหลือเงินกู้อีก10,000แสนล้านบาทนะครับซึ่งหนึ่0แสนล้านบาทนี้จะใช้สําหรับด้านสาธรารณสุขก็มี1.9แสนล้านเยียวยาผลกระทบจากโควิดอีก1 6แสนล้านและการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกประมาณ1.2แสนล้านบาทครับ